มาเป็น441ไม่มีอะไรจะสวยงามไปกว่านี้แล้วครับเทนาตักกราบสวัสดีครับกลับมาพบกับเทนาตักคลิปครับวันนี้นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะมาดูแคชเกมกันบ้างครับรายการทรายทันโบเกอร์ซูเปอร์ไฮโรลเลอร์เจจู2019นะรายการนี้สนุกมากเลยทีเดียวมาถึงครับพี่หยงครับเป็นคนเริ่มสตรัดเดิลมาจากตำแหน่ง UTG ก่อนครับผมคนแรกนะปรากฏว่ามีคนสตรัดเดิลตามหลังมาอีก2หน่อนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าทริปเปิลสตรัดเดิลคือต่างคนต่างซื้อสิทธิ์เพื่อจะเล่นก่อนเป็นกติกาพิเศษที่แล้วแต่จะตกลงกันนะครับพี่โรแมนครับถือ54คอตามไปเล่นอีกคนครับอยากมีส่วนร่วมไว้เพราะตอนนี้กูยังไม่ทำอะไรเนี่ยพอร์ตกลางเป็น49ล้านวอนและประมาณล้าน5ตอนนี้มาถึงพี่ทอมดีวานมีคิงแหม่มสู่ถือว่าเป็นไพ่ที่โอเคใช้ได้เลยครับในสถานการณ์แบบนี้แต่คนตามมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีคัดคนออกซะหน่อยพี่ทอมครับตัดสินใจเรดไปที่66ล้านครับโอ้โหใหญ่มากๆกูกะจะแดกแม่งตรงนี้แหละพี่หยงครับเจอสถานการณ์เจอเรดมาแบบนี้คิง8ไม่ไหวครับกูขอหมอบบอลวินบอกโอ้ยเฮียไม่ไหวว่าแบบนี้ราคาแพงกูสู้ไม่ได้หมอบกระแตตุยยูเหลียง62ก็โยนทิ้งครับมาถึงพี่โรแมนถือ54อยู่ตำแหน่งบัตทอนเป็นตำแหน่งที่ดีกว่าพี่ดีวอนตัดสินใจขอไปว่ากูกล้าเล่นเว้ยเฮ้ยตอนนี้พอร์ตกองกลาง163ล้านครับฟลอปเปิดมาเป็น441ไม่มีอะไรจะสวยงามไปกว่านี้แล้วครับพี่โรแมนมาดูครับจะเล่นอย่างไรครับไพ่แม่งขึ้นอย่างนี้พี่ดีวอนเห็นเอทออกมาครับตัดสินใจเบ็ดไปก่อนเลย60ล้านตัวเองเป็นคนเปิดเรทมาพี่โรแมนแค่คอไปเฉยๆครับกูเนียนไปก่อนกูเนียนไปก่อนโอ้โหแล้วมาดูเทิร์นครับเทิร์นเปิดออกมาเป็น7ดอกจิกครับจังหวะนี้พี่ดีวอนตัดสินใจเช็คไปครับดูว่าอีกฝ่ายมึงจะมาไม้ไหนวะอ่ะเจอแบบนี้พี่โรแมนเช็คก็กลับไปครับนิ่งโยนิ่งโยโหเนียนจริงๆเว้ยเฮ้ยรีเวอร์เปิดออกมาเป็นแหม่มครับตรงนี้เนี่ยพี่ดีวอนติด1คู่แต่ก็ยังแพ้ตองอยู่นะตรงนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นพอร์ต Triple Straddle ดีวอนเนี่ยก็เลยเดายากว่าโรแมนจะมีไพ่อะไรกันแน่แต่ก็คงจะดีใช้ได้เพราะเขาเรดพรีฟอร์ไปหนักมากสุดท้ายครับพี่ทอมครับผมตัดสินใจครับเช็คไปกะจะโชว์ดาวด้วยคู่แหม่มหวังว่าให้โรแมนเนี่ยเช็คกลับมาหน่อยแน่นอนพี่โรแมนบอกกูมีตอง4อีหอยเบ็ดกลับไปเลยครับ80ล้านวอนครับประมาณ1ส่วน3ของพอร์ตตอนนี้เนี่ยพอร์ตกลางแม่งเอ้ย363ล้านประมาณ10ล้านบาทนะฮะพี่ทอมครับถึงกับคิดหนักว่าเฮ้ยตกลงมึงพกของอะไรมาว่าทำไมมันดูหนักจังตอนนั้นมึงแค่คอมาที่ฟลอปแล้วก็มาเบสหน้าตาเฉยที่รีเวอร์มึงเป็นทริปเปิลสแตดเดิลด้วยแม่งมีโอกาสที่โรมานเนี่ยแม่งน่าจะขิงสูงเลยพี่ทอมดีวานครับคิดไปคิดมาเอ้ยจะเอาอย่างอะไรดีวะคิดนานมากสุดท้ายตัดสินใจคอไปครับโรแมนชนะพอร์ตนี้ไปอย่างสวยงามด้วยตอง4ครับโอ้โหดูครับแฮนด์นี้นี่ถือว่าเป็นการเลือกไพ่เข้าไปเล่นที่กว้างใช้ได้เลยซึ่งพี่แกนเนี่ยมีตำแหน่งที่ดีนะครับบวกกับความสามารถในการเล่นพรีฟลอปโพสต์ฟลอปสุดยอดทำให้สามารถชนะพอร์ตนี้ไปอย่างสวยงามครับอยากดูแฮนด์โป๊กเกอร์สนุกแบบนี้นะครับผมกดสับตะไคร้กดไลค์กดติดตามไว้เลยที่เทรนหน้าตักคลิปมันมากมายภาคโดยเบลขอบสนามนะจ๊ะ